สวัสดีค่ะจากร้านโทคายมิวสิกกรุงเทพไปอยู่รามคำแหงซอย105/1นะคะตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มเสียงเอฟเฟกต์ร้องหรือเอฟเฟกต์ไมค์นะคะรุ่นต่างๆถ้าเกิดไล่รายการให้นะคะตัวบนก็จะเป็นเล็กซิคอนนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น MPX 500ค่ะตัวนี้น่าใช้มากๆเสียงเอฟเฟกต์กำลังพอดีส่วนตัวล่างถัดมาจะเป็น DBX Compressor รุ่น 266A ตัวนี้เป็น 266A ที่เป็น Made in USA หรือง่ายๆก็คือยังเป็นตัวที่ผลิตอยู่ในอเมริกานะคะใครต้องการคอมเพรสเซอร์ฐานการผลิตที่ยังเป็นของอเมริกาอยู่เนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะส่วนตัวถัดมาตัวหน้าสีแดงเป็นแบ็คตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เสียงฮาร์โมนีหรือก็คือเอฟเฟกต์เสียงประสานจะเป็นยี่ห้อของอากายเป็นของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น Yamaha REV 100ลงมาอีกก็จะเป็นของ Yamaha เช่นกันค่ะตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เสียงร้องเช่นกันรุ่น EMP 700เดี๋ยวเราค่อยมาทำการรีวิวกันทีหลังนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเอฟเฟกต์เหล่านี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นรุ่นที่ทางร้านเคยเอาเข้ามาขายอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่มีของกับช่วงที่ไม่มีของแล้วถัดมาอีกทีก็จะเป็น Yamaha SPX 902ตัวนี้ก็จัดเป็นเอฟเฟกต์ที่อยู่ในกลุ่มเอฟเฟกต์ที่เหมาะกับการใช้งานที่เป็นงานเวทีหรืองานในห้องขนาดใหญ่ได้แต่ราคาไม่แพงนะตระกูล SPX เสียงออกมาจะเสียงดีทุกตัวในราคาที่ไม่สูงมากเพราะตัวนี้เป็นรุ่นค่อนข้างกลางนิดนึงถัดมาอีกทีตัวนี้เป็นรุ่นสุดโปรดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็คือ Yamaha SPX 2000อันนี้เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดราคาใหญ่มากๆเสียงดีมากปรับง่ายสุดๆ SPX 2000คือตัวที่เป็นสีออกสีน้ำเงินฟ้าๆค่ะข้างล่างสุดก็ตัวที่คุ้นเคยก็คือ Salolan นะคะเล่นมินิคาราโอเกะรุ่น SC88 Pro ค่ะให้เห็นนะคะตอนนี้ก็มีของที่พร้อมที่จะจำหน่ายทดสอบเรียบร้อยสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดข้างหน้าของคลิปได้เลยนะคะหรือกดที่กดใต้คลิปรายละเอียดหรือตรง description ลงมาเราจะใส่รายละเอียดการติดต่อไว้ให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ